อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูปอเปี๊ยะสาหร่ายมาฝากกันค่ะวิธีทำวางแผ่นแป้งปอเปี๊ยะลงบนภาชนะทาด้วยไข่ไก่วางสาหร่ายประกบให้ติดกันจากนั้นวางตะเกียบม้วนเป็นแท่งกลมจัดทรงให้สวยงามหั่นเป็นชิ้นเล็กเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวดาวมรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปอเปี๊ยะสาหร่ายลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันพร้อมเสิร์ฟค่ะ